มินดาเผยสถานะออฟสุพนัทถูกฝ่ายชายตามจีบยืนยันไม่ได้แย่งใครมาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมินดาเผยสถานะออฟสุพนัทถูกฝ่ายชายตามจีบยืนยันไม่ได้แย่งใครมาเอาละครับคุณผู้ชมเริ่มแล้วหลังจากที่มีดราม่าสนั่นโซเชียลจากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานักร้องหนุ่มอย่างออฟสุพนัทได้หอบดอกไม้ช่อโตพร้อมกำไรทองคำไปมอบให้กับสาวมินดาซึ่งเคยมีข่าวปัวพันกันมาก่อนงานนี้หลายคนมองว่าคู่นี้เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางด้านของมินดาก็ได้ออกมาเปิดใจกับนักข่าวบันเทิงว่าถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้กับหนุ่มออฟว่าสถานะตอนนี้เป็นแค่พี่น้องกันศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่ฝ่ายชายจะเดินหน้าจีบเธอเองก็พร้อมสแตนบายรอพร้อมกับย้ำชัดไม่ได้เป็นมือที่3ของใครและไม่ได้แย่งใครมาซึ่งภาพที่ออกมาเหมือนจะเปิดตัวแต่ว่ามันไม่ได้เปิดตัวค่ะแต่มันเป็นเหมือนการเปิดใจเล็กๆอันนี้หนูก็ไม่อยากคอนเฟิร์มว่าเขามาจีบไหมหนูก็อยากให้ไปถามเขาเองดีกว่าแต่ว่าถ้าเขาจะจีบหรือยังไงหนูก็จะสแตนบายรอซึ่งนักข่าวได้ถามว่าเป็นการคบซ้อนกับอดีตแฟนเก่าของเขาหรือเปล่าซึ่งตัวเองก็ยืนยันว่าไม่นะคะไม่ได้คบซ้อนและก็ไม่ได้เคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแฟนกันแต่ว่าหนูมาคุยกันตอนที่เขาเลิกกันแล้วนะคะส่วนตัวน้องเขาเองก็เคยพูดว่าเราไม่ใช่มือที่3ซึ่งเพิ่งเริ่มมาคุยกันมากขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วและ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้คุยกันเยอะขึ้นซึ่งตอนแรกหนูก็ไม่ได้อะไรแต่มาติดใจตรงที่เขาชวนไปทานข้าวกับครอบครัวเราก็เลยเอ๊ะหรือว่าจะจีบแล้วซึ่งตอนนี้หนูกับพี่ออฟยังไม่ได้คบกันค่ะแต่ถ้าคบกันก็ต้องมาคุยกันอีกทีซึ่งเราก็ยืนยันในสถานะเดิมว่าเป็นพี่น้องกันแต่ก็ยอมรับว่าคุยกันมากขึ้นตอนนี้มีใจให้กับเขาประมาณ 50% ค่ะเอาแบบเป็นพี่น้องคุยกันดูไปก่อนยังไม่ต้องถึงขั้นรักเลยซึ่งตอนเป็นข่าวแรกๆก็เครียดนะคะแต่หลังๆพอเรามาคิดในเมื่อเราไม่ได้เป็นในแบบที่สิ่งที่เขาพูดเราจะสนใจไปทำไมคนที่ด่าเราและคนที่พูดเขาไม่ได้รู้ความจริงคือเรารู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าหนูแย่แบบที่เขาพูดจริงชีวิตหนูคงจะไม่ดีค่ะซึ่งหนูก็ไม่เคยแย่งใครค่ะคนที่เราควรจะมูฟออนออกไปเลยอดีตก็คืออดีตหนูแค่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักซึ่งก็เอาใจตามที่สบายใจเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้ต่อให้เราไปบอกใครว่าฉันเป็นคนดีนะในเมื่อเขาเกลียดเราไปแล้วจะให้เขามาชอบเรามันก็เป็นไปไม่ได้เลยและขอตอบตรงนี้ชัดๆว่าหนูไม่ได้แย่งของใครค่ะ